ตามความคืบหน้านะครับคดีล่าสัตว์ป่าของคุณเปรมชัยกับพวกนะครับก็เริ่มที่จะมีเสียงบ่นออกมามแล้วนะครับว่าทําไมคดีเนี่ยมันเดินไปค่อนข้างช้านะนนนครับทางรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับก็ได้เรียกประชุมคณะพะนักง,งานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกของนยายเปรมชัยกันสูตรกับพวกนะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่มีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหากับ พลเอกสุรศักดิ์การจนะร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกันณาสุรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดกับพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันตกอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจะติดตามคดีนี้อย่างถึงที่สุดไม่มีการเบี่ยงเบนประเด็นหรือช่วยเหลือนายเปรมชัยกับพวกอย่างเด็ดขาด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการติดตามคดีที่มีนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานและมีพลตำรวจเอกจรัมพรสุร,รมณีกรรมการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทเป็นที่ปรึกษามาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ารวมทั้งตรวจสอบ สำนวนพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้คดีมีความรอบคอบเบื้องต้นนายเปรมชัยกับพวกยังถูกแจ้งข้อกล่าวหา9ฐานความผิดส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกหรือไม่ต้องรอผลการประชุมในวันพรุ่งนี้ก่อนขณะที่พลตำรวจเอกศิวราร,างรังสิพรามณกกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีที่ในายเปรมชัยและพวก ถูกจับฐานความผิดก็9ข้อหาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบสำนวนและเร่งรัดความคืบหน้าในคดีที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องสรุปส่งให้กับอายการเพื่อดาเนินการสั่งฟ้องส่วนกรณีเรียกสอบปักคำผู้ต้องหาทั้ง4คนมีความเป็นไปได้ที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเร่งให้พนักง,งานสอบสวนดาเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อลดข้อข้อขคราหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้ รายละเอียดก็เจ้าหน้าที่ก็ทําตามกระบวนการ,รนะครับอาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับ